พรมยามรัตน์รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้านะครับถ้าหากผมอยากจะให้ประเทศดีตามที่พูดไว้ผมจะเอาเคสวิศวะและมาเฟียจีนเป็นตัวตั้งในการกวาดล้างความฟอนเฟะของระบบราชการยุคนี้ใน6เดือนที่เหลือบ่อนเกลื่อนมาเฟียเพียบใต้โต๊ะหลายโครงการว่ากันที่ 40-60% แล้วนะครับส่วนเงินมาเฟียข้ามชาติว่ากันว่าไหลเป็นลูกหลานคนในเครื่องแบบเป็นหลักพันล้านบาทได้ยินว่ามาเฟียท่องเที่ยวศูนย์เหรียญตอนนี้มาจองโควต้าล่วงหน้ากันเรียบร้อยหมดหนี้ไม่ต่างอะไรกับมาเฟียเกาะขาเจ๊ดอที่เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารเลยแต่ตัวเลขใต้โต๊ะหนักกว่ายุคคุณทักษิณไปแล้วท่านทนได้หรือครับ